วจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมฮิบรูบทที่10ข้อที่38ถึง39บันทึกว่าแต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยแต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอยและถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมั่นจึงทำให้ชีวิตปลอดภัยข้อคิดจากพระวจนะความเชื่อนั้นสำคัญมาก 1. คนชอบธรรมดำรงอยู่ด้วยความเชื่อความเชื่อทำให้เรากลายเป็นคนชอบธรรม 2. ความเชื่อทำให้เราเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า 3. ความเชื่อที่ไม่เสื่อมถอยทำให้เราไม่พินาศ 4. ความเชื่อที่มั่นคงทำให้ชีวิตของเราปลอดภัยขอพระเจ้าอวยพรค่ะ